ซึ่งทำกลางความผันผวนของสถานการณ์ต่างๆนะครับทั้งผลกระทบจากโควิด19สงครามรัสเซียยูเครนภาวะเงินเฟอ้อต้นทุนที่สูงขึ้นและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจกับต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของคุณภาพที่ต้องมีการใส่ใจกันมากขึ้นและยังต้องควบคู่กับความยั่งยืนด้วยวงการการ,การศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีการปรับตัวให้รู้เท่าทันชแชทนะครับแชท GPT ททที่สามามรถำแทนทุกอย่างได้ครับนายวิเลิศภูริวัชระคณะบดีคณะพาณิชยาศาสาตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ครับจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติธุรกิจที่เคยได้รับผลกระทบจากโควิดจะกลับมาฟื้นตัวส่วนธุรกิจที่ได้รับการตอบรับในช่วงของโควิด -19 ที่เติบโตก็จะกลับมาเติบโตปกติ สิ่งที่โควิดทิ้งไว้เป็นบทเรียนก็คือการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์และชาญฉลาดเช่นธุรกิจสุขภาพที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะทุกคนนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพมากกว่าปกติขณะที่ธุรกิจการเงินครับประชาชนให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้นทําให้เกิดบริการการเงินใหม่ๆเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวดีขึ้นท่ามกลางโมเดลบริหารใหม่ที่ใส่ใจความสะอาดปลอดภยัย ส่วนคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนั้นมีการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่งโดยหาจุดเปลี่ยนที่ทำให้ธุรกิจไปต่อได้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆผสมผสานระหว่างความเก่าความใหม่เพื่อสอดคล้องกับสังคมไทยและเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจให้กับประเทศและเป็นเสาหลักด้านการศึกษาทางธุรกิจซึ่งปัจจุบันนั้นทางคณะก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งจากอเมริกาและยุโรป นิสิตท,ที่จบการศึกษาก็สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติผ่านธุรกิจต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นอาจารย์และระบบการศึกษายัางต้องปรับตัวให้เท่าทัน Chat GPT ซึ่งเป็นระบบ AI Chatbot หรือว่าปัญญาประดิษฐ์รับที่สามารถหาคำตอบได้ทุกเครื่องนักศึกษาก็จะนำมาช่วยในการทำกันบ้านดังนั้นสถาบันการศึกษาจะวัดแต่ความสามารถทางคะแนนอย่างเดียวไม่ได้ต้องเพิ่มคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ด้วยเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด